เราจะพาไปดูความนิยมการบริโภคเนื้อลามะในประเทศโบลิเวียนะครับซึ่งเขาว่ากันว่าเนื้อลามะนั้นรสชาติดีกว่าเนื้อไก่และเนื้อวัวแถมยังปลอดสารเคมีอีกด้วยครับทุ่งหญ้าในเมืองตูโกเมืองชนบทของโบลิเวียแห่งนี้เต็มไปด้วยฝูงลามะสัตว์เลี้ยงที่สร้างรายได้หลักให้แก่ชุมชนปกติแล้วผู้คนจะคุ้นเคยกับการนำขนลามะมาทำเครื่องหนังหรือเสื้อผ้าและใช้ลามะบรรทุกสิ่งของแต่ในระยะหลังๆมานี้มีร้านอาหารจำนวนมากและชาวชนบทที่เริ่มนำเนื้อของมันมารับประทานเป็นอาหารเนื่องจากให้โปรตีนสูงและไขมันต่ำที่โรงฆ่าสัตว์แห่งนี้มีลามะนับร้อยตัวถูกฆ่าในแต่ละวันเพื่อนำเนื้อส่งไปจำหน่ายยังตลาดทั่วประเทศด้วยราคากิโลกรัมละ3ยูโรหรือราว120บาทซึ่งนอกจากเนื้อสดๆแล้วชาวบ้านยังนำมาทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างคาดไม่ถึงชาวนารายนี้ยอมรับว่าเขาและครอบครัวคงไม่ได้มาอยู่ที่นี่และอาจอพยพไปอยู่ภูมิภาคอื่นๆหากไม่มีฝูงลามะเหล่านี้ที่ช่วยให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นพร้อมทั้งหวังว่าราคาเนื้อลามะจะปรับตัวสูงขึ้นเมื่อคนภายนอกได้รับรู้ถึงรสชาติของมันแม้ว่าขณะนี้ปริมาณเฉลี่ยของการบริโภคเนื้อลามะของชาวโบลิเวียจะอยู่ที่1กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อปีซึ่งถือว่าต่ำมากแต่ร้านอาหารระดับหรูจำนวนไม่น้อยเริ่มมีการนำเนื้อลามะมาปรุงอาหารเป็นเมนูราคาสูงเชฟสาวรายนี้อธิบายว่ารสชาติเนื้อลามะจะคล้ายๆกับเนื้อลูกวัวผสมกับเนื้อสัตว์ป่าผู้ที่กินจะได้กลิ่นคาวเลือดเล็กน้อยถือว่าได้รสชาติเป็นเอกลักษณ์ทีเดียวด้านลูกค้าก็ยอมรับว่าชื่นชอบเนื้อลามะมากกว่าไก่หรือเนื้อวัวเสียอีกซึ่งเป็นเนื้อที่ปราศจากสารเคมีเพราะเป็นลามะที่เลี้ยงตามธรรมชาติทำให้เธอเลือกจะทานอยู่บ่อยๆทีมข่าวต่างประเทศ True for You รายงาน